Chevrolet Chevrolet ลาวเต้2นครหลวงเวียงจันทน์ Chevrolet Find New Roads สวัสดีขอท้าวธรรมสมกับสู่ Moto Focus Chevrolet เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Chevron Motor Chevrolet มีชื่อย่อเป็นทางการว่า Chevy Chevrolet ก่อสร้างตั้งโดยท่านหลุยส์ Chevrolet และวินเลียมซีลูแลนในวันที่3เดือน11ปี1911ได้เข้าสู่ตลาดบริษัทรถยนต์และในปี1916ลูแลนซื้อหุ้นส่วนของบริษัท Chevron Motor พร้อมเดียวกันนั้นลูแลนได้กลายเป็นประธานบริษัท Chevron Motorในระยะปี1963 Chevrolet เป็นที่นิยมหลายที่สุดอีกยี่ห้อหนึ่งในอเมริกาในปี2008 Chevrolet ภายใต้บริษัท Chevron Motor Corporation ได้ฉลองการดำเนินกิจการครบรอบ100ปีเต็มโดยมีกิจกรรมพิเศษไปทั่วโลกขอย้อนเส้นทางแห่งความสำเร็จของ Chevrolet บริษัท Chevrolet Motor ได้ถือก่อสร้างตั้งขึ้นเป็นครั้งที่1ที่ดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนักธุรกิจสัญชาติสวิตนั่นคือหลุยส์ Chevrolet และผู้ก่อตั้ง Chevron Motor บริษัท Chevron Motor วินเลียมซีดูฮานในปี1912 Chevrolet ได้เปิดตัวรถยนต์อันดับที่1ของบริษัทซีรีส์ C-Class Body เป็นแบบ4ประตูในปี1914โลโก้โบว์ไทปรากฏโฉมเป็นครั้งที่1ในรถยนต์ Chevrolet ต่อมาในปี1915 Chevrolet มีผลกำไรอย่างหลวงหลายภายในระยะเวลา4ปีและในปี1918 Chevrolet กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Chevron Motorและจำหน่ายรถกระบะเป็นคันตำอิดในยี่ห้อ Chevrolet ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานรถกระบะ Chevrolet ที่ยาวนานกว่า100ปีในปี1923ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเฮ็ดให้ปีนี้ Chevrolet ผลิตรถยนต์คันที่1ล้านออกสู่ท้องถนนพร้อมทั้งก่อสร้างตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำหรับการส่งออกแห่งตำอิดที่ประเทศเดนมาร์กในปี1929 Chevrolet เปิดตัวเครื่องยนต์6สูบพร้อมระบบ Overhead Valve หรือ Valve ที่ติดตั้งอยู่เหนือห้องเขาใหม่ในปี1930 Chevrolet ผลิตรถยนต์ออกสู่ท้องตลาดหลายกว่า7ล้านคันพร้อมๆกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆที่นำเสนอนวัตกรรมอันล้ำหน้าเป็นครั้งแรกในโลกเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิของ IDและระบบระบายอากาศแบบใหม่เป็นต้นในปี1950 Chevrolet หวนคืนกลับสู่การผลิตรถยนต์โดยสารอีกเทื่อหนึ่งหลังจากหยุดการผลิตไประยะหนึ่งในระยะของสงครามและได้นำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดในแบบของ Chevrolet อย่างต่อเนื่องเช่นตัวถังแบบไฟเบอร์กาสและเปิดตัวรถยนต์สุดยอดนิยมที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนั่นคือ Chevrolet Corvetteโดยเฉพาะรถสปอร์ต2ประตูที่ได้รับความนิยมตลอดกาลนั่นคือ Chevrolet Camaro มาฮอดปี2008 Chevrolet ได้ทำการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกใหม่และระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือ Hybrid นั่นคือรุ่น Tahoe และ Malibu ในปี2011ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Chevroletกำลังจะถือสร้างขึ้นอีกเทื่อหนึ่งพร้อมกับการเปิดตัวรถต้นแบบของรถกระบะสไตล์อเมริกา
นั่นคือ Chevrolet Prado หนึ่งในรถกระบะที่มีการคล้องคอยหลายที่สุดตลอดเนี่ยเวลาที่ผ่านมา Chevrolet ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่มีความเป็นเลิศพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัยสู่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องจนเฮ็ดให้ Chevrolet กลายเป็นยี่ห้อที่มีคนฮู้จักและยอมรับหลายที่สุดยี่ห้อหนึ่งของโลกในโอกาสที่ Chevrolet มีอายุครบ100ปีบ่เพียงแต่เป็นการยืนยันความสำเร็จในเมื่อหน้าเฮาว่าติดตามชมกันต่อว่า Chevrolet จะมีการพัฒนาในรูปแบบของรถกระบะไปในทิศทางใดสำหรับมื้อนี้ต้องขอขอบใจ